ือผมเนี่ยค่อนข้างสนิทกับตะวันเขาก็ไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยไอ้ที่พาไปเที่ยวเนี่ยคือหลอกมันไม่อยากทำกิจกรรมใช่ไหมเรารู้สึกมองมันเหมือนลูกเราคนหนึ่งจากการที่เราสัมภาษณ์ได้สัมผัสแบบใกล้ชิดเนี่ยเด็กคนนี้เด็กที่ใจใสๆเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาเพียงคิดว่าอยากให้บ้านเมืองมันดีกว่าเดิมแล้วก็เป็นความเป็นห่วงรักเพื่อนที่ถูกคุมขังจากการใช้อำนาจของศาลลักษณะคุณเป็นผู้สารเนี่ยถ้าคุณเห็นเด็กปกติแบบนี้เข้าไปในประลามยานาเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรจะทำคือคุณต้องทำความเข้าใจเขาต้องใช้จิตวิญญาณของความเมตตาเข้ามาปรับกับผู้ต้องหารายนี้ใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติไม่ใช่เลยใช่ไหมเข้าไปในบัลลังก์คุณก็ไปด้อยค่าเขาหาว่าคุณเดินทางมาผิดใช่ไหมคุณมองเขาเนี่ยมองเด็กตัวแค่เนี้ยบุคลิกภาพแบบเนี้ยมองมันเหมือนเป็นอริยศัตรูที่ต้องเป็นขยะที่ต้องกำจัดออกจากสังคมก็ไม่เข้าใจว่าคุณเป็นลูกสาวเนี่ยคุณใช้สมองส่วนไหนมาคิดหรือวิเคราะห์นะอย่าลืมนะเด็กวัยนี้เขาจะมีจินตนาการของเขาเมื่ออายุเขาเปลี่ยนโตขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปแต่คุณทำแบบนี้คุณยิ่งไปสร้างความไม่สบายใจให้เขาใช่ไหมหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยเด็กเขาก็ไม่ได้โง่เขาคิดว่าการแสดงออกเนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติแต่คุณไม่เป็นบัตรเขาให้ปล่อยชั่วคราวแต่ติดไมเอ็มบางเงื่อนไขห้ามไปร่วมชุมนุมคุณไปห้ามเด็กวัยที่มันมีพลังขนาดนี้ได้ยังไงใช่ไหมแค่คุณปล่อยชั่วคราวเด็กมันก็กลัวแล้วใช่ไหมส่วนการไม่ห้ามการชุมนุมเนี่ยเด็กเขารับไม่ได้หรอกเพราะนี่เป็นการห้ามในสิ่งที่เขามีสิทธิ์ทำได้ตามกฎหมายนะหรือคุณไปติดไมเอ็มเขาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อควบคุมจังหวะจ้างค่าชีวิตเขาเลยไอ้นี่มันไม่ใช่เสถียรภาพที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่คุณเป็นลูกสาวเนี่ยแล้วคุณจะโดนเด็กยังอายุแค่20ปีเองถอนงอกแล้วพอเด็กเขาโต้แย้งคุณก็อัตราสูงคุณทำตัวเป็นเทวดาให้ใครแตะต้องไม่ได้สิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทำร้ายสถาบันศาลเนี่ยมันจะตกต่ำไม่ใช่เพราะใครหรอกเพราะพวกคุณผู้สารเนี่ยทำตัวเองอย่างนั้นแหละจบเหมือนเหมือนดร.เซมเบ้ไหมเวลาพูดโลวาเวลาพูดต้องทำหน้าหล่อหากทุกคนได้เห็นคลิปนี้นะคะก็แสดงว่าเพื่อนของเราเนี่ยยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวครบทุกคนและข้อเรียกร้อง3ข้อที่เราเคยได้พูดไปเนี่ยยังคงไม่เป็นผลในคลิปนี้เราจะขอทวนข้อเรียกร้อง3ข้ออีกครั้งหนึ่งค่ะ3ข้อเรียกร้องมีดังนี้ค่ะ1ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศาลต้องเป็นกลางเป็นอิสระและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้บริหารศาลต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดี2ยุติการดำเนินความกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงออกความคิดเห็นการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง3พรรคการเมืองทุกๆพรรคต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยมีการยกเลิกมาตรา112และ116ตามที่พวกเราได้พูดเอาไว้นะคะเมื่อคลิปที่แล้วก็คือหากเพื่อนของเรายังไม่ได้รับการประกันตัวครบทุกคนและข้อเรียกร้อง3ข้อนี้ยังคงไม่เป็นผลเนี่ยพวกเราจะทำการยกระดับด้วยการอดอาหารและน้ำและจะยังขอยืนยันอย่างหนักแน่นเหมือนเดิมว่าต่อให้พวกเราจะอดอาหารและน้ำก็ตามเราจะไม่มีวันที่จะยื่นประกันตัวเองจนกว่าเพื่อนของเราทุกคนจะได้ออกมาและข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นไปตามผลเราพร้อมที่จะแลกชีวิตกับการต่อสู้ครั้งนี้ค่ะ